พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณครับรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะฮะกล่าวถึงการประชุมที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้5มิถุนายนเนี่ยนะฮะ บอกว่าเป็นเรื่องของสภาครับก็ต้องว่ากันไปส่วนที่พลเอกประยุทธ์ถูกพาดพิงเป็นเรื่องปกติทางการเมืองนะครับพลเอกประวิตรเนี่ยบอกว่าอย่าไปสนใจเรื่องการเมืองกันให้มากนะฮะอยากจะให้สนใจเรื่องการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะการสกัดกั้นยาเสพติดเพราะว่าเรื่องการเมืองมันจบไปแล้วฮะเดี๋ยวฮะยังไงฮะต่อจากนี้เราจะไม่มีการประชุมสภาไปต่ออีก5ปีเลยเหรอฮะครับนี่ท่านพูดเหมือนยังไงงงมากใช่เขาเรียกการเมืองจบไปแล้วคือเลิกสนใจมันเรื่องความขัดแย้งตอนนี้ให้มุ่งหน้าปราบยาเสพติดกันอย่างเดียวครับนะครับแล้วก็ผู้สื่อข่าวนะฮะก็พาท่านไปคุยเรื่องการเมืองอยู่ดีนะก็ถามถึงกรณีที่คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่เนี่ยระบุว่าถูกปล้นชัยชนะนะฮะโดยเปรียบสภา500เหมือนกับโจร500นะครับพลเอกประวิตรก็กล่าวว่าลองไปถามนายธนาธรเพราะผมไม่ได้เป็นคนพูดคุณคิดไปเองก็ได้นะฮะ500เสียงพอดีป้นบ้าอะไรนะฮะนี่โอ้ยถือว่าเป็นการตอบยาวนะฮะสำหรับช่วงหลังๆที่ท่านตอบไม่รู้ไม่ทราบนะฮะนี่ก็มีต่อยังไงเมื่อถามถึงกรณีที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยอภิปรายว่าหากมีทหารมาเยี่ยมที่บ้านจะยิงใส่เพราะมีปืนถูกกฎหมายนะครับพลเอกประวิตรก็กล่าวว่าก็ยิงไปเลยทำไมเขาถึงไม่ยิงถามว่าตอนนี้มีใครไปก็พูดไปเองทั้งนั้นแม่ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็ยังได้พาดพิงถึงเรื่องนาฬิกาหรูด้วยนะฮะครับซึ่งพลเอกประวิตรก็กล่าวว่าก็มันจบไปแล้วจะเอาอะไรอีกเรื่องนาฬิกาจะทำอย่างไรได้เพราะฉันยืมเขามานะฮะแต่ต่อจากนี้เดี๋ยวเขาจะเริ่มเมื่อวานเนี่ยในที่ประชุมก็มีการเรียกร้องฮะขอดูรายชื่อกรรมการเลือกสว.ผมอ่านข่าวนี้มาเป็นเดือนแล้วไม่ใช่เหรอครับทำไมยังเปิดไม่ได้แล้ววิธีการมันก็ง่ายมากแค่เอารายชื่อ10กว่าคนใช่ไหมฮะมาเปิดให้ดูเท่านั้นไม่ประเด็นคือเปิดแล้วจะได้อะไรก็จะได้รู้ไงว่าใครเลือกกันตัวเองเข้าไปไงเขาไม่อยากเปิดไงมันก็แค่อับอายคือรัฐบาลที่นี้เขาอับอายกันมานานแล้วเขาไม่ได้แคร์ไม่มันมีช่องไงพี่เพราะรัฐธรรมนูญเนี่ยแม้ในรอบนี้จะใช้บทเฉพาะการในการเลือกสว.ถูกไหมฮะแต่มันก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับว่ามันจะต้องสุจริตโปร่งใสหาโดยผู้เชี่ยวชาญใช่ไหมที่มีความเป็นนักวิชาการมีความเป็นกลางพูดง่ายคือคณะกรรมการเนี่ยต้องมีคุณลักษณะบางอย่างตามรัฐธรรมนูญ คนก็อยากรู้อ่ะเพราะมันก็มีเล็ดลอดออกมาว่าบางคนเขาก็โหวตให้กันเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เลยคิดว่ามันจะเข้าตามกรอบของรัฐธรรมนูญที่วางไว้หรือไม่ในคุณสมบัติของคณะกรรมการสมมติว่ามันไม่เข้าฮะคุณคิดว่าเขาจะผิดหรือมันจะมีการทำให้เขามันเกิดการเข้าได้มันทำให้เขาผิดไม่ได้หรอกฮะก็ถูกไงแต่คนก็จะได้เห็นไงใช่ไหมก็เท่านั้นเองไงพี่ก็เป็นแค่สะสมสแตมป์ไปอีกดวงนึงซึ่งมันหมดอายุก่อนที่คุณจะไปเคลมอะไรได้อยู่แล้ว คุณเคยสะสมสแตมป์พวกซุปเปอร์บางแห่งแล้วคุณไม่มีทางแลกกระเป๋าก็ได้หรอกกว่าจะได้แต่ละดวงอ่ะจะคิดอะไรมากนะกระเป๋าอยู่ตรงนั้นไม่มีทางได้หรอกต่อให้คุณได้สแตมป์อีกตัวนึงผมอ่ะผมได้สแตมป์ปั๊บซื้อครั้งต่อไปผมแลกเลยไงไม่บางทีมันแลกไม่ได้เนียนไงไม่ได้เราโอ้ยกระเป๋าเป็นทางเนี่ยอยากได้มากเลยไม่มีทางได้เลยครับนะฮะก็ต้องเข้าใจว่าที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเขาเอาประมาณในลักษณะแบบนี้ลงมันก็ต้องสะสมไปเรื่อยๆนะครับบางทีใช้เวลาเป็น10ปีก็ได้นี่จะเป็นเขาหมดอายุก่อนเขาหมดอายุก่อนอาจารย์วิโรจน์วันนี้มาแบบวันนี้เราแบบสองสายอ่ะอันนี้เขาก็สายบวกผมสายลบอย่างเดียวช่วงนี้มาเดี๋ยวมีเสียงครับมีเสียงพลเอกประวิตรให้ฟังนะครับเดี๋ยวไปฟังกันหน่อยฮะนายธนาธรเขาบอกว่าเขาโดนปล้นชัยชนะไปแล้วเขาเปรียบเป็นสภา500อะไรอย่างเงี้ยก็เธอไปถามดิก็เธอไปถามเขาดิฉันพูดดีกว่าแล้วเรามองยังไงทำยังไงมองยังไงไม่มองที่เขาเปรียบเป็นสภา500เหมือนคำเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเป็นโจร500อะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็คุณก็คิดไปเองอ่ะดิไม่แต่เขาบอกว่าสภา500ก็ตัวเลขมันเหมาะพอดีเลยก็ใช่ก็ได้500เสียงไงแล้วไงเขาบอกว่าเขาโดนปล้นไปเลยโดนแย่งชิงไปใช่ใช่ปล้นบ้าเลยคนบ้าไม่ทราบครับนะครับอันนี้ต้องไปถามท่านที่ทำปี57นะฮะว่าป้นที่เขาป้นกันยังไงครับจริงตอนนี้
ฮะแต่ดูอารมณ์ดีมากอารมณ์ดีสิพี่แหมอารมณ์ดีมากเลยมันจะต้องดีสิอยากให้ท่านโควิดมาดู Facebook ผมบ้างว่าแต่ละคนที่เข้ามาบ่นเนี่ยโอ้เหมือนโลกจะแตกอารมณ์เหมือนลิเวอร์พูลไม่ได้แชมป์ครับแต่ละคนใจเย็นๆแล้วดูการหน้าว่ากันใหม่นะเออถ้าอยากรู้ว่าเมื่อวานที่มีการถ่ายทอดสดพวก Facebook รัฐสภาอะไรพวกเนี้ยบรรดาท่านที่อภิปรายเมื่อวานเนี่ยหรือท่านผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะเข้าไปอ่านคอมเมนต์กันบ้างหรือเปล่าเนี่ยนะฮะร้อนแรงแต่วันนี้สนุกมากที่ผมชอบมากเมื่อวานมีอะไรรู้ไหมอะไรเขาบอกว่าให้เปลี่ยนระบบเลือกตั้งอ่ะเป็นครับก็คือเวลาโหวตอะไรกันในนายกเนี่ยให้ประชาชนใช้บัตรใช้เลขบัตรประจำตัวเนี่ยแล้วกด Android เข้ามาเลยคือให้ประชาชนทั้งประเทศเลือกเลยเอาใครเป็นนายกเขาอยาก direct democracy กันแล้วอ่ะโอ้อย่างนี้นายกก็อาจจะไม่ใช่หน้านี้อ่ะไม่หรอกผมว่าถ้าช็อกคราวหน้าจะคิดอะไรได้อีกยอมรับความเป็นจริงกันหน่อยแต่ว่าจริงๆเราก็ต้องลื่นลมกันสนุกนะคะจะเห็นการจังหวะของการรับส่งของเราวันนี้นี่มันมากเลยไหลลื่นไหลลื่นโอ้ไหลลื่นจริงเหมือนยิงประตูกันอย่างเดียวเลยแทบไม่เห็นต่างฮะพุ่งตรงเอ้เราต้องเห็นต่างกันเหรอเหรอฮะไม่รู้ครับเดี๋ยวเราจะนิ่งแล้วเบรกหน้าให้น้องกายจัดคนเดียวเดี๋ยวจะเป็นพงเกษมแล้วพวกผมไม่เอาเลยนะ